เห็นไหมครับขบวนกรุงเทพหนองประดุกนะครับจ่ออยู่ข้างหลังนะครับจ่ออยู่ข้างหลังเลยนะฮะเรียกว่ามาติดกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรถไฟตามตูดกันเลยดีกว่านะครับไปจอดไกลสวยแล้วสวยแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้ผู้โดยสารหนาแน่นมากนะครับเพราะว่ารถไฟดีเลย์ไป20ถึง25นาทีนะครับเท่ากับ2ขบวนนะครับก็จะมาอยู่ในรอบเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็แออัดเป็นปลากระป๋องหน่อยนะครับกำลังจะออกจากลามานะครับขบวน301นะครับ301เราจะเป็นบรรยากาศแบบปลากระป๋องนิดนึงนะฮะยังไม่ติดไม้กั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังต้องติดไฟแดงรอนะครับน่าจะไฟเขียวแล้วนะครับดูจากเจ้าหน้าที่นะครับที่อยู่ข้างทางนะครับโชว์ธงเขียวแล้วนะครับเข้าจอดสถานีชุมทางบางซื่อนะครับผู้โดยสารค่อนข้างเยอะเลยนะครับลงกันค่อนข้างเยอะเลยนะฮะบางท่านก็อาจจะไปต่อ MRT นะครับบางท่านก็อาจจะไปต่อที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับฝนก็ยังตกปอบแปะอยู่นะครับแต่ผู้โดยสารนั้นลงกันไปเยอะทีเดียวเลยนะฮะเยอะทีเดียวผู้โดยสารลงกันเยอะมากเลยนะฮะสถานีบางซื่อนะครับรถต
ก็ออกจากมามังซื่อมานะครับเวลาประมาณสัก17:22 นนะครับก็จะล่าช้าเล็กน้อยนะครับโบราณก็ยังจอดอยู่นะครับจอดให้ชื่นชมความคลาสสิกนะครับสองข้างรางรถไฟนะครับวน355ก็ยังไม่เข้ามาเลยนะฮะคุณก็สามารถชมรถไฟแบบคลาสสิกนะฮะเรโทรกันได้นะครับในย่านบางซื่อนะครับครับ
านีธรรมศาสตร์นะครับมีคนลงประมาณคน2คนนะครับบรรยากาศเงียบเหงามากๆเลยครับสถานีธรรมศาสตร์แห่งนี้นะครับถ้ารถไฟสายสีแดงมาลงตรงนี้นะครับก็ให้รู้สึกเปลี่ยวใจเป็นยิ่งนักนะครับว่าจะมีคนมาลงหรือเปล่านะครับบรรยากาศของสถานีธรรมศาสตร์ยามเย็นนะครับเวลา6โมงเย็นนะครับคนลงเยอะมากจะเป็นพื้นที่ตรงใกล้สถานีนวนครนะครับก็จะมีเริ่มมีการเกลี่ยดินนะครับเพื่อจะลงรางสำหรับทางรถไฟความเร็วสูงด้านข้างนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการเกลี่ยดินนะครับแต่ยังไม่ค่อยเห็นความคืบหน้าอะไรมากมายนะครับดูด้านขวามือนะครับจะเข้าพื้นที่นวนครแล้วนะครับเข้าพื้นที่นวนครนะครับครับเริ่มมีรางขึ้นมาแล้วครับเริ่มมีรางนะฮะด้านขวามือนะครับสังเกตว่ามีรางเพิ่มขึ้นมาอีกรางหนึ่งนะครับก็จะเป็นรางที่4และรางที่5นะครับถึงสถานีนวนครแล้วนะครับรางรถไฟที่เพิ่มขึ้นมานะครับดูจะโค้งๆงอๆนิดนึงนะครับไม่รู้ว่ารถไฟวิ่งได้จริงๆหรือเปล่านะครับจากตรงนี้ถึงสถานีเชียงรากน้อยนะครับก็จะมีรางขนานกันไปประมาณ 4-5 รางเลยนะครับเรามาดูด้านขวานะครับอันนี้เป็นรางใหม่นะครับเป็นรางใหม ก็จะเป็นรางกลางนะครับจะมีทั้งหมด5รางนะครับ5รางเลยจะมีรางเข้าหลวงปูนด้วยนะครับขบวน301นะครับกรุงเทพลพบุรีนะครับค่อยๆเคลื่อนขบวนออกจากสถานีรถไฟเชียงรากน้อยนะครับเมื่อกี้ก็เกาะท้ายขบวนมานะครับรถแน่นมากกว่านี้ข้างๆนั้นคือรถไฟความเร็วสูงนะครับซึ่งไม่รู้เสร็จเมื่อไหร่นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์ Subscribe กันได้เช่นเคยนะครับ